สวัสดีค่ะดิฉันภาชยาตันอุพงค์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชฟอร์ไลท์อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สวนยางพาราอำเภอโพนพิสัยซึ่งเป็นครั้งที่2ค่ะเมื่อ4เดือนที่แล้วนะคะดิฉันมาเยี่ยมสวนยางพาราแห่งนี้คือของน้องต้อมนะคะวันนั้นมากลางคืนแต่วันนี้เรามากลางวันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสวนยางพาราน้องต้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงยังไงเราต้องการให้คุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยมากลางวันเดี๋ยวเราไปพบกับน้องต้อมกันเลยค่ะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องต้อมสวัสดีครับน้องต้อมแนะนำชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะสมทวีพรมศาสตร์ครับค่ะอยู่โพนพิสัยครับบ้านเลขที่57หมู่5บ้านล่องถอนตำบลจุมพลโพนพิสัยจังหวัดหนองคายวันนี้น้องต้อมเปลี่ยนใจมาเก็บน้ำยางมีการเปลี่ยนแปลงไงคะเกี่ยวกับน้ำยางของน้องต้อมเมื่อก่อนนี้ผมขายเป็นขี้ถ้วยยางเพราะว่าน้ำยางมันออกไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้ผมใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ได้ประมาณ4เดือนละปรากฏว่าน้ำยางออกเยอะแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางมันจะเยอะขึ้นหลังจากที่ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วน้ำยางเยอะขึ้นครับโอ้โหอ่ะไม่เชื่อลองดูเลยครับน้ำยางค่ะคุณผู้ชมดูเยอะจริงๆนะครับจ้าคุณผู้ชมดูว่านี่คือน้ำยางกรีดมาประมาณเท่าไหร่คะน้องต้อมตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 ชั่วโมงแล้วครับ6ถึง7ชั่วโมงเกือบเต็มถ้วยแล้วก็น้ำยางข้นมากค่ะน้องต้อมคะน้องต้อมใช้ประมาณเท่าไหร่คะของนุชฟอร์ไลท์ใช้นุชฟอร์ไลท์นะครับผมใช้สูตร2ครับตอนนี้เพราะว่ายางกรีดแล้วใช้10 cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ผสมไอ้เคียร่าเนี่ย10 cc ต่อน้ำ20ลิตรครับมาฉีด2อย่างครับฉีดพ่นต้นยางแล้วก็รอบๆโคนต้นยางครับครับน้ำยางเป็นไงบ้างน้ำยางออกเยอะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงครับก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นน้ำยางสดเมื่อก่อนนี้ขายเป็นขี้ถ้วยครับราคามันตอนนี้มันถูกมากครับตอนนี้ราคาขายน้ำยางสดนี่เปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีแล้วก็ราคาก็สูงด้วยนะครับราคาสูงครับราคาน้ำยางสดสูงกว่าน้ำยางขี้ถ้วยก็เลยเปลี่ยนใจมาขายน้ำยางสดครับค่ะเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์นะครับจะได้น้ำยางเยอะนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงก็เลยเปลี่ยนใจสามารถเปลี่ยนใจได้เลย คุณผู้ชมคะถ้าใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์เนี่ยเคยขายเป็นขี้ถ้วยตอนนี้น้องต้อมขายเป็นน้ำยางสดเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์สองอย่างนี้ช่วงที่กรีดยางแล้วเนี่ยได้น้ำยางข้นแล้วก็ต้องมาขายเป็นน้ำยางสดอย่างนี้ได้ราคาสูงกว่านะคะแล้วทีนี้น้องต้อมนี่มีขั้นตอนยังไงต่อไปคะนี่ก็คือเริ่มเก็บน้ำยางครับค่ะแล้วก็เอาไปไหนต่อเอาไปไว้ในถังนะครับแล้วก็ครับโอเคคุณผู้ชมดูน้องต้อมว่าขั้นตอนของการขายน้ำยางสดเนี่ยน้องต้อมทำยังไงนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วน้องต้อมขายเป็นขี้ถ้วยค่ะน้องต้อมนี่คือต้องใช้นี่กรองเพราะอะไรคะให้เศษไม่มีเศษดินเศษไอ้ฝุ่นลงครับมันถึงจะเป็นน้ำยางที่ดีอ๋อมันจะได้บริสุทธิ์ไม่มีผงอะไรที่ลงไปตรงนั้นเราต้องใช้ผ้ากองค่ะแล้วถังนี้ประมาณกี่ลิตรคะตัวนี้ประมาณ120ลิตรครับตอนนี้ยางน้ำยางข้นตกประมาณกี่กิโลที่คร่าวๆตอนนี้นะครับที่เก็บเสร็จก็ได้ประมาณ60กิโลแล้วครับคุณผู้ชมคะนี่คือถังน้ำยางพารานะคะที่น้องต้อมเก็บยางพาราสดมาใส่ในถังนี้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยากให้น้องต้อมค่ะพูดถึงความประทับใจของผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์ที่ใช้กับยางพาราค่ะอ๋อครับใช้แล้วน้ำยางออกเยอะนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขายได้ราคาดีครับน้องต้อมคะถ้าเกษตรกรสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟอร์ไลท์เกี่ยวกับยางพาราจะติดต่อน้องต้อมได้ไหมคะได้ครับได้ที่เบอร์090-341-7219ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง086-237-6707ครับแล้วก็ของเบอร์ดิฉันนะคะ089-074-7345ค่ะแล้วก็092-254-6908ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องต้อมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยางพารานะคะแล้วก็ขอบคุณช่างภาพของเราค่ะคุณแอนซี่วันนี้ดิฉันภัชยาตนุพงศ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ